การสัมภาษณ์ขอวีซ่าอเมริกาจะง่ายถ้าทำแบบนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้เราก็กลับมาเจอกันในช่องของนันแจ็คโฮร่านะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็มาตามนัดนะครับมาตามนัดเพราะว่าจากครั้งที่แล้วนะครับที่ผมได้เล่าให้ฟังว่าการที่เราใช้ Facebook ของแต่ละคนเนี่ยอาจจะมีผลกระทบในการยื่นเรื่องขอวีซ่าอเมริกาก็เป็นได้นะครับทีนี้เนี่ยวันนี้ผมก็เลยมาต่อกันเลยนะครับว่าถ้าเราจะสัมภาษณ์อเมริกานะครับเราจะมีวิธีการอย่างไรที่มันจะเป็นแนวทางให้เราผ่านไปได้ง่ายๆนะครับซึ่งผมก็จะรวบรวมนะครับจากคำถามนะครับที่มันจะเป็นคำถามเบสิกที่แต่ละคนเนี่ยก็เมื่อไปสัมภาษณ์แล้วก็อาจจะต้องเจอนะครับเมื่อเราจะทำการสัมภาษณ์เพื่อขอวีซ่าอเมริกานะครับทีนี้ก่อนอื่นนะครับก่อนอื่นเนี่ยขออนุญาตบอกก่อนว่าขออภัยด้วยถ้าเกิดเสียงไม่ค่อยดีเพราะว่าคือวันนี้ที่บ้านผมอ่ะฝนตกแล้วก็ฝนตกมาตั้งนานแล้วอ่ะแล้วมันก็เลยมันจะมีเสียงกบร้องนะครับกบมันจะร้องอยู่รอบๆบ้านผมเนี่ยแล้วเสียงมันจะเข้ามาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่ารำคาญแล้วกันนะครับถือว่าฟังเสียงธรรมชาติรอบๆตัวผมไปแล้วกันเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องนะครับก็คือเมื่อเราจะทำการสัมภาษณ์วีซ่าอเมริกาเรายื่นเรื่องไปแล้วนะครับเราส่งเอกสารทุกอย่างไปแล้วจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ได้ทำการนัดวันสัมภาษณ์เรียบร้อยนะครับเราก็ไปให้ตรงกับวันเวลาที่เรานัดนะครับที่เรานัดวันเวลาไว้เราจะต้องไปให้ตรงเวลานะครับในวันนั้นแล้วก็ไปก่อนเวลาได้ก็จะดีนะครับเพราะว่าในแต่ละวันเนี่ยเจ้าหน้าที่เขานัดคนเอาไว้หลายคนนะครับแล้วเราจะเห็นได้ว่าจะมีแต่ละคนเนี่ยไปยืนเข้าแถวกันหลายคนเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามันมีคนเยอะนะครับหรือบางทีเจ้าหน้าที่เขาอาจจะเปิดให้เราเข้าไปได้ก่อนนะครับสักเล็กน้อยก็มันจะช่วยย่นระยะเวลาให้เราได้นะครับนะแต่ถ้าเราไปสายเขาไม่รอเราแน่นอนนะครับคิวแต่ละคนมันหลายคนนะครับนะโอเคเมื่อเราไปถึงแล้วนะครับนอกจากไปให้ตรงเวลาแล้วนะครับในเรื่องของการแต่งกายด้วยนะครับการแต่งกายอันนี้ทราบอยู่แล้วเนาะเมื่อเราไปเราก็ควรจะแต่งกายให้สุภาพนะครับแล้วก็ไม่โป๊ไม่หวือหวาไม่แบบไม่สีสันจนเกินไปนะครับนะอย่างที่3นะครับก็คือรูปถ่ายนะครับรูปถ่ายเราควรที่จะนำไปด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเราผ่านการสัมภาษณ์นะครับเราก็จะต้องทำการติดรูปถ่ายในวันนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นเอกสารทุกอย่างและรูปถ่ายเตรียมไปให้พร้อมนะครับและก็เรื่องของภาษานะครับเป็นที่กังวลใจของหลายๆคนเป็นอย่างมากนะครับทีนี้ผมอยากจะบอกว่าเรื่องภาษาเนี่ยไม่ต้องไปกลัวแล้วก็ไม่ต้องกังวลนะครับหลายคนอาจจะคิดว่าเจ้าหน้าที่จะสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษแล้วเราจะตอบไม่ได้นะครับซึ่งไม่ต้องกลัวเลยเพราะเราสามารถที่จะขอเจ้าหน้าที่พูดเป็นภาษาไทยสัมภาษณ์เป็นภาษาไทยได้นะครับเจ้าหน้าที่สามารถพูดภาษาไทยได้ชัดด้วยนะครับเมื่อเราผ่านเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับเจ้าหน้าที่ก็จะผ่านการยังไงล่ะเราก็ฟังตามเข้าไปตามนั้นน่ะมันก็จะมีการตรวจสอบร่างกายนะครับการฝากกระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็ทำตามเจ้าหน้าที่บอกไปเลยนะครับและเมื่อเราเข้าไปถึงแล้วนะครับเราก็รอคิวเท่านั้นเองนะครับเราก็จะมีคิวเมื่อเข้าไปถึงอีกแล้วเมื่อถึงคิวของเรานะครับเราถึงเจ้าหน้าที่เราทำตัวให้มันตามสบายนะครับไม่จำเป็นที่จะต้องเคร่งเครียดแล้วก็พยายามตอบคำถามด้วยความมั่นใจนะครับแล้วก็พยายามที่จะมี eye contact นะครับพยายามมีการสื่อสารกับเจ้าหน้าที่มองหน้าเจ้าหน้าที่แล้วก็มีการยิ้มอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่จำเป็นจะต้องเกรงต้องกลัวแล้วก็ไม่ต้องหลบหน้านะครับถ้าเราหลบหน้ามันก็จะมีพิรุธอีกนะครับว่าสิ่งที่เราพูดเนี่ยเป็นความจริงไหมนะครับเพราะฉะนั้นทำตัวตามสบายนะครับแล้วก็ตอบทุกอย่างตามความเป็นจริงนะครับเวลาเจ้าหน้าที่ถามอะไรเนี่ยนะครับไม่จำเป็นจะต้องตอบอะไรให้มันเยอะหรือยืดเยื้อเกินไปนะครับถึงแม้ว่าเราคิดว่าเราต้องการจะอธิบายตัวเองนะครับแต่ว่าเราพยายามอธิบายอยู่ในขอบเขตที่เจ้าหน้าที่เขาถามเรานะครับเขาถามเราก็ตอบไปตามนั้นแต่ว่าเราก็พยายามอธิบายให้ละเอียดแต่ที่อันไหนที่เขาไม่ได้ถามนะครับบางทีไม่จำเป็นต้องตอบให้มันเยอะหรือยืดเยื้อก็ได้เพราะว่าหลายคนที่ตอบยืดเยื้อแล้วก็ไม่ผ่านก็มีนะครับนะโอเคเมื่อเราจะทำการสัมภาษณ์ทีนี้เจ้าหน้าที่ก็จะเริ่มถามเรานะครับเราก็จะเจอคำถามที่มันเป็นเบสิกหลายๆอย่างอย่างเงี้ยตามที่ผมก็จะเล่าให้ฟังนะครับมันจะมีหลายคำถามนะครับเราจะต้องแสดงให้เจ้าหน้าที่เห็นนะครับแล้วก็เคลียร์ในประเด็นต่างๆซึ่ง
เพื่อนๆต้องจำไว้นะครับมันจะมีอยู่3ประเด็นที่ผมขอแบ่งเป็น3ประเด็นใหญ่ๆนะครับ3ประเด็นใหญ่ๆที่เราจะต้องแสดงให้เคลียร์นะครับ1ก็คือการแสดงถึงจุดประสงค์ว่าเราจะไปอเมริกาเนี่ยเราจะมีจุดประสงค์ในการไปเนี่ยเพื่ออะไรไปทำไมนะครับอันนี้เราต้องแสดงให้ชัดเจนนะครับอย่างที่2ก็คือการที่เราจะต้องทำให้เจ้าหน้าที่นั้นมั่นใจว่าเราจะกลับมาแน่นอนนะครับคือเราไปที่อเมริกาแล้วเราจะไม่โดดวีซ่าเราจะไม่เป็นโรบินฮูดนะครับเราจะต้องกลับมาที่เมืองไทยแน่นอนนะครับต้องทำให้เจ้าหน้าที่มั่นใจในข้อนี้ให้ได้นะครับอันนี้ถือว่าเป็นข้อใหญ่เลยทีเดียวนะครับอย่างที่3ก็คือเราไปที่อเมริกาแล้วเนี่ยเราจะอยู่ยังไงเราจะเอาตัวรอดยังไงเราจะพักที่ไหนนะครับเรามีเงินเท่าไหร่พวกนี้เราจะต้องตอบคำถามนี้ให้เคลียร์ให้ได้ทีนี้ผมจะขอย้อนไปในประเด็นแรกนะครับประเด็นแรกที่ผมได้บอกเอาไว้เพราะว่า3หัวข้อใหญ่ๆที่ผมบอกไปแล้วนะครับทีนี้ผมจะขอแตกประเด็นออกไปนะครับแตกประเด็นไปที่ประเด็นแรกก่อนนะครับประเด็นแรกผมบอกว่าเราควรจะแสดงถึงจุดประสงค์ในการเดินทางให้ชัดเจนนะครับว่าเราจะไปอเมริกาทำไมนะครับเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาอาจจะถามเรานะครับเขาจะถามเราได้เลยว่าเราจะไปที่อเมริกาทำไมแล้วก็ทำไมถึงอยากจะไปนะครับเราก็ตอบไปได้เลยนะครับว่าเราจะไปเที่ยวจะไปเยี่ยมญาติหรือว่าจะไปทำอะไรซึ่งเราก็ควรจะต้องตอบให้ตรงกับประเภทของวีซ่าที่เราขอนะครับถ้าเราขอวีซ่าประเภทท่องเที่ยวไปเราก็ตอบไปในทางของว่าเราจะไปท่องเที่ยวหรือเยี่ยมญาติก็ทำนองนี้นะครับตอบไปเลยไม่ต้องอึ้งนะครับทีนี้เขาอาจจะถามต่อว่าเราจะไปกับใครนะครับเราจะไปกับใครอันนี้เราก็ตอบไปได้จะไปคนเดียวไปกับญาติไปเป็นหมู่คณะหรืออะไรยังไงนะครับสามารถบอกไปได้เลยนะครับอย่างที่3ก็คือเรารู้จักใครที่นั่นไหมนะครับถ้าเรามีญาติพี่น้องหรือว่าเรารู้จักใครนะครับเราสามารถที่จะบอกไปได้เลยนะครับไม่ต้องโกหกเพราะว่าถ้าเราบอกว่าเราไม่รู้จักแต่เจ้าหน้าที่เขาเช็คดูแล้วเรามีญาติพี่น้องที่นั่นนะครับถูกปฏิเสธได้นะครับเพราะฉะนั้นตอบตามความเป็นจริงนะครับอันนี้ก็จะเป็นคำถามที่เราจะต้องเคลียร์ตัวเองก่อนนะครับอย่างแรกทีนี้มาในหัวข้อที่2นะครับหัวข้อที่2อย่างที่ผมบอกว่าเราจะต้องเคลียร์ตัวเองให้ได้จะต้องแสดงให้เจ้าหน้าที่มั่นใจให้ได้ว่าเราไปแล้วเราจะต้องกลับมาแน่นอนเราจะไม่เป็นโรบินฮูดเราจะไม่โดดร่มอยู่ที่บ้านเขานะครับเพราะฉะนั้นอะไรที่จะทำให้เจ้าหน้าที่มั่นใจได้นะครับเราก็จะต้องแสดงให้เห็นถึงหน้าที่การงานที่เรามีที่เมืองไทยนะครับว่าเรามีหน้าที่การงานที่มั่นคงนะครับเราเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเราเป็นครูบาอาจารย์เราทำงานที่บริษัทไหนเราก็ควรจะมีหนังสือรับรองมาจากบริษัทห้างร้านหรือว่ามหาวิทยาลัยหรือแหล่งต่างๆเหล่านั้นน่ะที่เราทำงานอยู่นะครับสถานประกอบการเหล่านั้นก็ควรจะมีหนังสือเพื่อรับรองเรามาด้วยนะครับนะจะดีมากนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราทำงานเป็นหลักเป็นแหล่งนะครับมันจะมีน้ำหนักมากทีนี้คนที่ไม่มีงานเป็นหลักเป็นแหล่งเนี่ยความน่าเชื่อถือก็อาจจะน้อยลงนะครับเช่นคนที่ทำงานออนไลน์นะครับคนที่ทำงานอิสระคนที่เป็นฟรีแลนซ์พวกนี้นะครับความน่าเชื่อถือก็อาจจะน้อยลงไปอีกนะครับนอกจากว่าเราจะพยายามทำให้เจ้าหน้าที่เห็นได้ว่าเราไม่ได้เมคข้อมูลนะงานเหล่านี้เนี่ยเรามีจริงๆเช่นว่าเราอาจจะแสดงถึงผลงานของเรานะครับว่าเรามีผลงานจริงๆเราทำที่ไหนมาบ้างหรือว่าเรามีร้านค้ากิจการเป็นของส่วนตัวเราก็เอาเอกสารเกี่ยวกับทะเบียนการค้าเนี่ยมาแสดงให้เห็นว่าเรามีร้านค้านะเรามีกิจการเราไม่สามารถที่จะโดดหนีไปไหนได้เราต้องกลับมาแน่นอนนะครับหรือว่าถ้าเราเป็นนักศึกษานะครับเราก็บอกไปได้เลยว่าเราเป็นนักศึกษาจากสถาบันไหนนะครับเราอาจจะมีหนังสือรับรองจากสถาบันไปด้วยก็จะยิ่งดีนะครับซึ่งหลักฐานทุกอย่างที่ผมบอกมาเนี่ยจริงๆมันก็แล้วแต่กรณีด้วยนะครับบางทีเจ้าหน้าที่ก็อาจจะขอดูบางทีก็อาจจะไม่ได้ขอนะครับแต่ว่าเราก็จำเป็นจะต้องเคลียร์ตัวเองในประเด็นเหล่านี้อยู่ดีนะครับทีนี้ถ้านักศึกษาเนี่ยเขาอาจจะถามไปอีกนะครับถ้าเราเป็นนักศึกษาอาจจะถามต่อไปอีกว่าแล้วเราจะจบตอนไหนนะครับเราก็บอกไปได้เลยว่าเรากำลังศึกษาอยู่เราจะจบปีหน้าอีก2ปีหน้าเราก็บอกไปนะครับซึ่งถ้าเราจบปีหน้าหรืออีก2ปีหน้าเนี่ยอันนี้จะดีมากเพราะว่า
มันจะแสดงให้เห็นว่าเรามีภาระในด้านการเรียนการศึกษานะครับเราจะต้องกลับมาแน่นอนเพื่อเรียนให้จบนะครับอันนี้ก็แสดงไปตามความเป็นจริงนะครับแล้วเราจะไปกี่วันนะครับแผนการเดินทางนะครับกำหนดการเดินทางเราจะต้องจำให้ได้นะครับว่าเราจะไปกี่วันก็มันจะต้องตรงกับเอกสารที่เราส่งไปก่อนหน้านี้นะครับที่เราเขียนไปว่าเราจะไปกี่วันอาจจะไป1อาทิตย์2อาทิตย์เราก็ตอบให้ตรงกันนะครับว่าเราขอไปกี่วันนะครับต้องจำให้ได้นะครับแล้วก็เราจะกลับมาวันไหนอันนี้เขาก็จะต้องถามเราแน่นอนนะครับว่าเราจะกลับมาวันไหนจดหมายลางานมีไหมถ้าเราเป็นพนักงานนะครับหรือเป็นเจ้าหน้าที่ที่ใดที่หนึ่งเราจะลาไปได้กี่วันแล้วมีจดหมายลางานไหมมีเอกสารมายืนยันไหมว่าเนี่ยเราได้เกิดการลางานจริงๆนะครับก็ต้องเอาเอกสารเหล่านั้นเนี่ยมายืนยันกันนะครับแล้วเราไปถึงเนี่ยเราจะไปพักที่ไหนอีกนะครับพวกนี้เราจะต้องแสดงให้เห็นนะครับนะทีนี้เนี่ยถ้าเราจะไปเนี่ยถามว่าจะเป็นไหมว่าเราจะต้องซื้อตั๋วเครื่องบินก่อนนะครับก็ต้องบอกว่าไม่จำเป็นนะครับว่าจะต้องไปซื้อตั๋วเครื่องบินก่อนคือไม่ต้องซื้อก่อนก็ได้นะครับซื้อแล้วเดี๋ยวถ้ามันวีซ่าไม่ผ่านมันจะแห้วนะครับแล้วก็มันจะเสียเงินฟรีนะครับเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นจะต้องซื้อตั๋วเครื่องบินก่อนนะครับเราสามารถประมาณการได้ก่อนว่าเราจะไปในช่วงไหนช่วงไหนนะครับซึ่งอันนั้นเป็นกำหนดการที่เราประมาณการไว้เราก็จะต้องเขียนลงในเอกสารอยู่แล้วแล้วก็เราก็จะมาตอบคำถามตัวนี้อีกทีนึงนะครับแต่ว่าเราไม่จำเป็นจะต้องไปซื้อตั๋วก่อนนะครับเพราะว่ามันจะมีหลักฐานข้อมูลอีกอย่างอื่นอีกหลายอย่างนะครับที่มายืนยันว่ายังไงเราก็ต้องกลับมาแล้วเราก็จะไปแน่นอนแล้วเราก็จะกลับมาวันนี้นะครับทุกอย่างมันจะยืนยันกันต่อไปนะครับทีนี้หัวข้อต่อไปนะครับว่าเราไปที่อเมริกาแล้วเนี่ยเราจะเอาตัวรอดอยู่ที่นั่นได้ยังไงนะครับเราก็ต้องแสดงความมั่นใจออกมานะครับแน่นอนว่าไปอเมริกาเราจะต้องมีเงินนะครับถ้าเรามีเงินเราก็จะต้องแสดงหลักฐานทางการเงินให้เขาเห็นนะครับเช่นว่าเรามีเงินในบัญชีเนี่ยประมาณเท่าไหร่เราจะต้องแสดงนะครับนำบัญชีตัวจริงไปด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเรามีสปอนเซอร์มีผู้อุปถัมภ์นะครับเราก็บอกไปได้ว่าเนี่ยเมื่อเรามาที่นี่จะมีคนดูแลเราเขาจะดูแลช่วยเราทุกอย่างตั้งแต่ค่าใช้จ่ายในการกินการอยู่ที่พักทุกอย่างนะครับเราสามารถที่จะบอกไปได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นสปอนเซอร์ที่จะเอามารับรองเราเนี่ยที่ว่ารับรองในการที่จะช่วยเหลือเราเมื่อไปที่นั่นเนี่ยก็ควรจะต้องหาคนที่เครดิตดีพอสมควรนะครับมันจะได้ดูน่าเชื่อถือแล้วก็ถ้าเขาจะทำหนังสือเชิญมาด้วยเนี่ยก็จะยิ่งดีนะครับจริงๆจะมีหรือไม่มีก็ได้นะครับแต่ถ้ามีก็จะดีมากนะครับซึ่งมันจะเพิ่มน้ำหนักขึ้นไปอีกนะครับแล้วก็ที่สำคัญถ้าเรามีสปอนเซอร์เขาอาจจะถามเราต่อไปอีกนะครับว่าเราเป็นอะไรกันนะครับเราจะต้องแจกแจงความสัมพันธ์ให้ชัดเจนให้ได้นะครับว่าเขาเป็นญาติพี่น้องพี่ป้าน้าอาของเรานะครับแล้วทำไมอยากไปหาเขาอะไรอย่างนี้นะครับไม่ได้เจอกันนานแล้วเขาไปอยู่นู่นได้ยังไงเขาไปแต่งงานกับคนที่นู่นเขาไปอยู่ที่นู่นเขาไปทำงานที่นู่นนานแล้วแล้วเราก็ไม่ได้เจอกันนานแล้วผมก็คิดถึงเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอกไปอย่างเงี้ยเล่าไปตามความเป็นจริงนะครับบอกไปได้ถ้าเราไม่แสดงให้ชัดเจนนะครับความสัมพันธ์คลุมเครือนะครับจะถูกปฏิเสธนะครับถ้าเขาเป็นเพื่อนเรานะครับก็ต้องตอบให้ได้ว่าเจอกันได้ยังไงรู้จักกันได้ยังไงทำไมไปสนิทสนมกันอะไรอย่างเงี้ยเราต้องชี้แจงให้ได้นะครับอันนี้อย่าคิดว่าเขาจะไม่ถามนะผมบอกเลยนะว่าเขาถามแน่นอนเรื่องความสัมพันธ์ของสปอนเซอร์นะครับต้องตอบให้ดีนะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกว่าค่าใช้จ่ายต่างๆเนาะเขาจะออกให้เราแล้วก็บอกไปเลยว่าเขาจะออกทุกอย่างให้เราซึ่งถึงแม้ว่าเขาจะออกค่าใช้จ่ายให้เราทุกอย่างก็ตามนะครับแต่ว่าเราก็ควรจะต้องมีเงินเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าเขาออกให้เราแล้วเราจะไม่มีเงินเลยก็ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเตรียมเอกสารไปด้วยให้พร้อมนะครับแต่ว่าเอกสารหลักฐานทุกอย่างที่ผมเล่าให้ฟังไปเนาะจริงๆเขาอาจจะไม่ได้ขอดูทั้งหมดก็ได้นะครับมันแล้วแต่กรณีเนาะบางคนก็ถามมากบางคนก็ถามน้อยบางคนก็ถามนิดเดียวแล้วก็ปล่อยไปเลยเอกสารทุกอย่างก็เหมือนกันบางอันเขาก็ขอดูบางอันก็ไม่ได้ขอดูบางทีก็ไม่ได้ขอดูอะไรเลยก็มีนะครับเพราะว่าถ้าเราแสดงทุกอย่างให้มันน่าเชื่อถือแล้วเนี่ยอันนี้อยู่ที่ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่เขาเลยนะครับแต่ว่าเราก็ควรจะต้องมีไปให้พร้อมถ้าเขาถามดูตัวไหนเราก็จะต้องมีงัดออกมาทันทีนะครับจะต้องไม่ติดขัดนะครับทุกอย่างจำให้ได้นะครับนะทีนี้จากที่ผมเล่าให้ฟังไป
ทั้งหมดเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นคำถามที่แต่ละคนเมื่อถึงวันนัดสัมภาษณ์นะครับมันก็จะได้เจอคำถามหลายๆอย่างเหล่านี้ซ้ำๆกันนะครับซึ่งเราจะต้องได้ไปเจอแน่นอนนะครับเราก็ลองรวมมาไว้ดูนะครับทีนี้เนี่ยอาจจะมีเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะครับว่าเออเราจะมีเคล็ดลับยังไงที่มันจะเอาตัวรอดผ่านไปให้ได้นะครับก็อย่างที่บอกเลยนะครับอย่างแรกว่าเคล็ดลับข้อที่1 นะครับห้ามโกหกนะครับอันนี้ไม่ถือว่าเป็นเคล็ดลับนะถือว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องทำเลยนะครับต้องทำเลยและถ้าทำได้นะครับเพราะว่าการที่เราไม่โกหกเนี่ยมันจะมีความมั่นใจนะครับแล้วเราจะตอบทุกอย่างอย่างเป็นธรรมชาตินะครับบุคลิกท่าทางน้ำเสียงของเราเนี่ยมันจะออกมาอย่างเป็นธรรมชาติแล้วก็มีความมั่นใจนะครับเราก็จะมี eye contact กับเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับนะทุกอย่างก็จะผ่านไปได้ด้วยดีนะครับอย่างที่2ก็คือว่าเคล็ดลับอย่างที่2พูดให้ตรงกับเอกสารนะครับเอกสารที่เราส่งไปก่อนหน้านี้นะครับจะต้องพูดให้ตรงกันนะครับถ้าเราพูดไม่ตรงกันอย่างเช่นว่าเราเขียนในเอกสารว่าเราขอไปประมาณ2อาทิตย์แต่ปรากฏว่ามาดูจดหมายลางานของเราลาได้แค่อาทิตย์เดียวอย่างเงี้ยนะครับมันก็อาจจะไม่แมทกันนะครับเพราะฉะนั้นต้องเตรียมเอกสารหลักฐานแล้วก็คำพูดทุกอย่างเนี่ยให้มันตรงกันนะครับที่สำคัญนะครับถ้าเราพูดไม่ตรงกันหรือเราโกหกนะครับต้องบอกก่อนว่านอกจากเราจะถูกการปฏิเสธในครั้งนี้เนี่ยมันจะไม่ใช่แค่ครั้งนี้ครั้งเดียวนะครับมันจะถูกปฏิเสธในครั้งอื่นด้วยก็ได้นะครับอาจจะโดนปฏิเสธในครั้งอื่นด้วยก็ได้เพราะข้อมูลในการโกหกของเราเนี่ยเจ้าหน้าที่จะบันทึกลงไปทั้งหมดนะครับเรากลับมาขอครั้งหน้าอีกนะครับเขาก็จะรู้ว่าเราเคยโกหกในประเด็นไหนมาก่อนบ้างนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องตอบให้ตรงและอย่าโกหกนะครับต่อไปก็คือเรื่องของโซเชียลมีเดียเรื่องของ Facebook ผมเคยบอกในคลิปที่แล้วไปแล้วนะครับว่าตอนนี้มาตรการใหม่ของอเมริกานะครับเจ้าหน้าที่เขาจะตรวจสอบ Facebook และโซเชียลมีเดียของเราด้วยนะครับและเขาก็จะตรวจสอบย้อนหลังไปถึง5ปีนะครับเพราะฉะนั้นเราจะโพสต์อะไรลงไปให้ระมัดระวังให้ดีนะครับเรื่องของความรุนแรงนะครับเรื่องของการก่อการร้ายเรื่องของอาวุธปืนนะครับอย่าโพสต์ลงไปเรื่องของการที่จะชวนคนมาคลอดบุตรในอเมริกานะครับการที่เรามีความตั้งใจว่าอยากจะไปคลอดลูกที่อเมริกาก็ไม่ควรจะโพสต์ลงไปนะครับเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่ผิดนะครับหรือว่าอะไรอีกเรื่องที่เราจะวิพากษ์วิจารณ์หรือพูดอะไรต่างๆที่ทำให้อเมริกาดูไม่ดีหรือเสียหายนะครับคือจริงๆแล้วเราอาจจะไม่จำเป็นจะต้องอวยอเมริกาก็ได้เนาะไม่ต้องอวยขนาดนั้นแต่ว่าเราก็ไม่ควรที่จะเขียนอะไรที่มันเป็นทัศนคติไม่ดีบ่อยๆนะครับอันนี้มันอาจจะมีผลนั่นนะครับเนาะเพราะฉะนั้นผมก็เตือนกันไว้แล้วกันว่า Facebook นะครับใช้ผิดชีวิตเปลี่ยนนะครับเราต้องเข้าใจว่าเราต้องการจะขอเข้ามาในบ้านของเขานะครับเพราะฉะนั้นทัศนคติที่ไม่ดีพยายามอย่าเขียนลงไปนะครับนะต่อไปนะครับเราควรจะมั่นใจว่าเราไม่มีคดีความนะครับคดีความต่างๆที่จะทำให้เราถูกปฏิเสธหรือการถูกห้ามออกนอกประเทศอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเคลียร์ตัวเองในเรื่องนี้ด้วยนะครับโอเคเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่เล่าให้ฟังในวันนี้เนาะก็เป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะที่หลายๆคนเอาไปใช้ได้ผมเชื่อว่าถ้าเรามาตามแนวทางนี้เนี่ยหลายๆคนจะสามารถผ่านวีซ่าอเมริกาไปได้อย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับอย่างที่ผมบอกไปแล้วนะถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้กรอกเอกสารเองก็ตามแต่เราก็จะต้องรู้ข้อมูลในเอกสารทั้งหมดนะครับทำไมถึงพูดอย่างนี้เพราะว่าหลายคนไม่ได้กรอกเอกสารเองนะครับหลายคนให้คนอื่นกรอกให้เพราะผมก็เข้าใจนะว่าหลายคนเราก็ไม่ได้คล่องแคล่วเราก็ไม่รู้ขั้นตอนว่ามันจะทำยังไงเราก็อาจจะต้องมีผู้ช่วยนะครับแล้วก็ข้อมูลทุกอย่างมันก็ต้องกรอกเป็นภาษาอังกฤษด้วยหลายคนก็ไม่ถนัดนะครับก็อาจจะต้องมีคนมาช่วยเหลือแต่ว่าถึงแม้ว่าเราจะมีคนช่วยเหลือนะครับเราก็ต้องรู้อยู่ดีว่าเขาเขียนอะไรลงไปเราจะต้องเอามาดูด้วยกันนะครับและรู้ทุกอย่างที่เขาเขียนลงไปและถ้าเป็นไปได้เราเขียนเองทั้งหมดจะดีมากนะครับเพราะว่าถ้าเราเขียนเองทั้งหมดนะเราจะรู้ข้อมูลทุกอย่างและเราจะจำได้และมีความมั่นใจในตัวเองในการตอบคำถามนะครับ
และอย่างสุดท้ายที่ผมอยากจะเตือนกันไว้นะครับก็คือว่าเราอย่าได้พูดสิ่งใดที่จะเป็นการแสดงให้เห็นว่าเราอยากจะไปทำงานเพราะถ้าเจ้าหน้าที่คิดว่าเราอยากจะไปทำงานแล้วก็เขาก็จะปฏิเสธการขอวีซ่าของเราทันทีนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าหากเราให้คนอื่นกรอกเอกสารให้เราทั้งหมดนะครับไม่ได้แปลว่าเราจะผ่านวีซ่าไปได้อย่างง่ายนะครับยิ่งโดยเฉพาะถ้าข้อมูลทุกอย่างถูกเมคขึ้นมาไม่เป็นความจริงและเจ้าหน้าที่จับได้เขาก็จะปฏิเสธวีซ่าของเราแน่นอนครับก็ขอให้ทุกคนนะครับผ่านวีซ่าไปได้ด้วยดีนะครับขอให้ผ่านกันทุกคนเลยแล้วก็ใครที่ไปสัมภาษณ์แล้วจะได้ผลเป็นยังไงนะครับก็มาบอกผมแล้วก็มาคอมเมนต์บอกกันบ้างนะครับใครที่อยากจะพูดคุยกับผมเข้าไปคุยกันได้ที่ Facebook หนานแจ็คโฮร่านะครับแล้วก็ครั้งหน้าเราค่อยกลับมาเจอกันใหม่วันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ